นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเอามือขวาทับมือซ้ายทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นตั้งจิตเจตนามุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมะรวมจิตใจเข้ามาภายในเวลานี้จะมีความขุ่นข้องมองใจอย่างไรโยภายในจิตใจก็ตามให้พยายาม ทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดเหมือนผ้าขาวใหม่มาจากตลาดเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสจิตใจคนเรานั้นในตัวคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงเดียวเท่านั้นแต่อารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในจิตใจมันมากไปเองจึงพาให้จิตใจคนเรายุ่งเหยิงไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าเรามาสังเกตในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีความยุ่งยากประการใดจิตใจนั้นถ้าเราฟังเสียงฟังธรรมอยู่เสียงที่เราได้ยินนี้หูรับเข้าไปใจเป็นผู้รับรู้รับเห็นเป็นผู้จดจำคำว่าจิตใจนั้นได้แก่จิตดวงที่มีความรู้อยู่ในร่างกายสังขารนี่เองดวงจิตดวงใจดวงนี้มันไม่ได้ไปที่ไหนทุกครั้งทุกคราวที่เราว่าจิตไปโน้นไปนี้มันซ่านไปตามอารมณ์ต่างหากแต่จิตใจดวงนี้นับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาแล้วจิตดวงนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปขันธ์อันนี้เมื่อรูปขันธ์นี้ยังไม่แตกไม่ตายตราบใดจิตใจคนเราก็อยู่ที่นี่แหละร่างกายนั่งก็คือจิตดวงนี้พานั่งร่างกายนอนก็จิตดวงนี้พานอนรูปขันธ์ยืนขึ้นก็จิตดวงนี้พายืนรูปขันธ์เดินไปก็จิตดวงนี้พาเดินไปจิตนี้ท่านว่าเป็นนายใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจดวงนี้ส่วนจิตสังขารจิตวิญญาณกิริยาอาการของจิตที่มันแสสายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆ กันกับเงาหรือว่าคล้ายกันกับลูกตาเรามองไปในท้องฟ้าอากาศก็เห็นรูปต่างๆต้นไม้ภูเขาแต่ลูกตาไม่ได้ไปไหนก็อยู่ภายในตัวคนเรานั่นเองดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คล้ายกันจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้มันไม่ได้ไปที่ไหน
จะรู้ได้เข้าใจว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมอารมณ์อะไรก็ตามก็มีความรู้อยู่ในจุดอันเดียวกันท่านจึงให้ทวนกระแสจิตใจของตนเข้ามาภายในเรื่องอะไรอะไรที่ตนคิดค้างไว้ก็ตามละปล่อยวางมันออกไปอันนั้นเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายไปเท่านั้นจิตแท้นั้นคือมันมีอยู่แล้วมาตั้งอยู่ภายในตัวนี้ตั้งแต่มาเกิดชาตินี้ตราบใดรูปขันธ์ยังอาศัยได้อยู่จิตดวงนี้มันก็นั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกอยู่นี่แหละจิตใจนี้แม้มันจะไม่มีรูปร่างตัวตนก็ตามถ้าหาว่ารูปขันธ์ร่างกายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดไม่สบายมันก็มายึดมาถือโดยเฉพาะคือว่าความทุกข์ความสุขนั้นมันมองไม่เห็นเพราะมันสบายมีมากเท่าไรในตัวในใจก็พอใจเท่านั้นแต่ความทุกข์ในเรื่องของคนเราทั้งจิตใจทางรูปร่างกายนั้นเมื่อมันเกิดมีขึ้นจิตนั้นก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่มันก็ได้ความยุ่งยากของจิตนั้นมาจากจิตไม่สงบเมียดไม่ตั้งมั่นจิตไปรับเอาเรื่องต่างๆแล้วก็ทำอันใดพูดอันใดคิดอันใดไว้ก็มักจะยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยวางคล้ายกับว่าความเจ็บมันเกิดขึ้นที่รูปร่างกายตรงใดตรงหนึ่งในธาตุดินน้ำไฟลมในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คอยไปยึดไปถือเพราะตัวอุปทานความยึดความถือตัวสักกายทิฏฐิความยึดว่ากายของเราตัวของเราหน้าตาชื่อเสียงของเราตัวสกายะความยึดกายถือกายความยึดตัวถือตนยึดสมมุตินิยมอันสมมุติอยู่ในโลกเข้าไปไว้ในใจไม่รู้จักปล่อยวางจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาความทุกข์ใจจึงได้บังเกิดมีขึ้นในใจมนุษย์คนเราที่ไม่รู้จักเลิกละปล่อยวางถ้ารู้จักว่าเลิกละปล่อยวางได้จิตมันก็ว่างจากอารมณ์ต่างๆจิตยึดมั่นถือมั่นจิตยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนไม่มีจะมีแต่ดวงจิตดวงใจรับรู้รับเห็นสิ่งต่างๆเมื่อรับรู้เห็นสิ่งต่างๆก็จะเห็นแจ้งว่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงทั้งนั้นเรื่องของทุกขังความเป็นทุกข์ทางนั้นเพราะความยึดถือความยึดถือนี้เป็นของลึกลงไปเหลือวิสัยที่เราจะรู้ได้เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าจิตไม่สงบระงับตั้งมั่นจริงๆย่อมถอนไม่ออกมันลึกลงไปในขั้วหัวใจความยึดถือนี้ไม่เฉพาะแต่ภายในมันเกี่ยวโยงไปภายนอกด้วยอย่างว่าคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุภายนอกจิตมันก็ออกไปยึดไปถือเมื่อยึดถือมากเท่าไหร่มันก็ทุกข์ใจได้เพราะความยึดถือนั้นมันยึดถือเอาแต่สิ่งที่สุขสบายไอ้ทุกข์ไม่สบายมันไม่ต้องการมันผลักดันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าปล่อยวางออกไปให้ได้มันมีแต่ยึดเข้ามาถือเข้ามาทีนี้เมื่อโดนโลกกระทำความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีขึ้นมาหรือทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แหละทีนี้เพราะมันยึดว่าตัวกูของกูอยู่หน้าของกูตาของกูอะไรอะไรเป็นของกูของเราไปหมดทุกอย่างทุกประการทั้งที่ถ้าเราถามดูหน้าตาตัวตนมือเท้าอวัยวะร่างกายตาหูจมูกลิ้นกาย
สิ่งเหล่านี้เขาว่าเป็นตัวตนของเราไหมเป็นของคนนั้นคนนี้ไหมเป็นหญิงเป็นชายไหมเป็นพระเป็นเนนเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไหมถ้าถามดูร่างกายสังขารนี่ทุกส่วนเขาจะไม่ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดให้มีขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วมันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมเมื่อชำรุดทรุดโทรมไปถึงที่แล้วก็ให้ชื่อว่าแตกดับรูปนามแตกดับร่างกายสังขารมันแตกดับให้ชื่อว่าตายความจริงธาตุแท้มันไม่ได้ตายธาตุดินมันก็ไปสู่ดินธาตุน้ำก็ไปสู่น้ำธาตุไฟก็ไปสู่ไฟธาตุลมก็ไปสู่ลมเพราะว่าร่างกายสังขารของมนุษย์นี้มันเอามาจากธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนคนเราแล้วจิตใจหลงอันนี้ก็มายึดมาถือเอาเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดีใจเพราะว่ามันสบายถึงคราวทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตใจมันก็วุ่นวายกระสับกระส่ายเพราะใจมันไม่ต้องการทุกข์แต่ทุกข์นั้นมันก็ลอยมาเองเกิดขึ้นมาเองความทุกข์ไม่มีใครต้องการแต่มันก็ได้ความสุขนั้นต้องการนักหนาแต่ก็ไม่ค่อยจะได้มันมีทุกข์เสียส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังโลกเหล่านี้ไม่ว่าโลกภายนอกได้แก่ผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศโลกภายในได้แก่รูปธรรมนามธรรมกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มันเป็นก้อนทุกข์เมื่อเกิดมาอย่างนี้มีตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้แล้วมันเป็นก้อนทุกข์ตัวทุกข์จึงจำเป็นต้องภาวนาแก้ไขทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่าไปยึดเอาถือเอาแม้ยึดเอาถือเอาอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นไปตามประสงค์ดูเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ต้องการเลยขอให้โรคนี้หายดิ้นรนวุ่นวายหาหยุกยากินยาอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่หายดังใจหวังได้บางคนก็เลยตายไปเลยบางคนก็ฟื้นขึ้นมาสลบตายไปก็มีนี่แหละท่านจึงว่าทุกข์พระพุทธเจ้าว่าทุกข์คือว่ามันทนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้นั่นหนึ่งหรือว่าทุกขเวทนาความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดอันหนึ่งไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยโรคอะไรก็ตามมันไม่ดีแม้แต่น้อยล่ะเพราะจิตมันไม่ต้องการจิตนี้มันเลือกเอาตามกิเลสของจิตเมื่อจิตนั้นมีกิเลสความโกรธมันก็เลือกเอาของมันอย่างหนึ่งเมื่อจิตนั้นมีกิเลสความโลภมันก็เลือกเอาของมันอย่างหนึ่งเมื่อจิตนี้มีกิเลสความหลงมันก็เลือกเอาของมันอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ตามที่มันเลือกเอามันต้องการนั้นมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแหละไม่สมหวังเมื่อผิดหวังไม่สมหวังจิตมันก็เกิดทุกข์โทมนัสแน่นในอกในใจดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะความปรารถนามันเกิดขึ้นจากจิตไม่ภาวนาจิตยังมีกิเลสตัณหาอยู่กามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามยังไม่ขาดสะบั้นหันแหลกในจิตใจของผู้ปฏิบัติกามลงกามกิเลสนี่แหละเป็นเหตุให้สร้างโลกสร้างทุกข์ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากกามลมกามกิเลสได้แก่ความรักใคร่พอใจโลภจิตเรียกว่าโลภโลภจิตนั้นมันเกิดมีอยู่ในจิตใจนั้นเพราะไม่เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาว่ารูปนามกายใจนี่มันมีความเกิดขึ้นตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วมันต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นมามันเสื่อมไปทางนั้นมันสิ้นไปหมดไปขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตาม
มันไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปจงรู้ในใจตรงจงละในใจปล่อยในใจวางในใจตั้งใจให้มั่นคงสบายกายสบายใจก็ให้รู้เท่าทันไม่สบายกายไม่สบายใจก็ให้รู้เท่าทันทั้งสองประการอย่าไปยึดถือเอาสิ่งใดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรามันมีใครเป็นเจ้าของในโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกนี้เป็นของกลางเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ยังมีกิเลสคนที่ยังมีกิเลสก็เลยเอากิเลสที่มีอยู่ในใจมาหลงอยู่กับรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลสมมุติของโลกความทุกข์มันก็มันมีแหละทีนี้เพราะมันตั้งขึ้นมาแล้วตั้งอยู่มันไม่อยู่อย่างที่ตั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงให้ผิดกับความหวังในจิตอยู่ทุกเวลาความทุกข์อันนั้นมันจึงเกิดมีขึ้นเมื่อจิตต้องการความสุขความสบายเมื่อความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นมันก็ทุกข์กองที่มันกองที่ดวงใจที่รู้อยู่นั่นแหละมันยึดถือไว้มันจะให้เป็นไปตามความต้องการของกิเลสมันจะเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงเตือนสอนไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปกายใจของคนเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นโยอย่างนี้ตลอดไปถ้ามันเป็นโยอย่างที่มันเป็นโยตลอดไปแล้วทำไมจึงคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เพราะมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของคนเรานั่นเองเมื่อเกิดทอดออกมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเบาะในเตในอู่วุ่นวายอยู่ร้องไห้น้ำตาไหลทายอุจจาระปัสสาวะกินอุจจาระปัสสาวะของตนอยู่ในเบาะในเตก็เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองมันก็เลื่อนมาเลื่อนมาจนเป็นเด็กไปโรงเรียนจนถึงวัยเด็กหนุ่มจนถึงขั้นวัยกลางคนจนถึงขั้นวัยแก่วัยชราไปมาไม่ได้จะลุกจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็มีแต่ความหนักหน่วงมีแต่ความปวดเข่าเจ็บนั้นเจ็บนี้หูตาไม่ดีกำลังวังชาหมดไปสิ้นไปล้วนแล้วจะไม่สมความมุ่งมากปรารถนาล้วนแล้วแต่ความไม่เที่ยงทางนั้นความไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่ใช่มาปรากฏแต่บุคคลเราผู้อยู่ในวัยนั้นอย่างเดียวแม้จะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามคำว่าอนิจจาอนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งเรื่องราวภายนอกดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกลมพัดอะไรอะไรทุกอย่างอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นตลอดไปเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตหลงอันนี้ก็มักจะมาคิดว่าความเจ็บนั้นมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปและหนักหน้าไปจนถึงตายอันนี้มันเป็นขั้นความคิดความจริงคือว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่รุนแรงมันก็หายเองกินยาก็หายบางอย่างนั้นกินยาก็ไม่หายไม่กินยาก็ไม่หายตายเสียจึงแล้วนี่แหละความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูของจริงทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงมันจริงอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งคนมามีคนในโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มีสัตว์ในโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนามีสมาธิภาวนาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนได้ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจอันนั้นก็ย่อมมีกำลังมีความสามารถอาจฐานคบคิดปัญหาในจิตใจแก้ปัญหาในใจของตนได้ได้แก่ว่าไม่เที่ยงนามรูปไม่เที่ยงคนสัตว์ไม่เที่ยง
ไม่เที่ยงตลอดไปทั้งหมดที่ปรากฏอยู่รวมเรียกว่าโลกแต่ว่าโลกก้อนมันใหญ่มันก็แตกดับนานหน่อยแต่โลกน้อยคือกายรูปนามคนเราตัวตนนี้มันแตกง่ายทำลายง่ายแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นพอก็ย่อมมองไม่เห็นคำว่าไม่เที่ยงถ้าจิตเพียงแต่พูดได้ว่าได้ว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์นะรูปนามไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนถ้าเราจำแค่สัญญาอารมณ์เท่านี้การเพียรเพ่งดูด้วยปัญญาด้วยญาณอันวิเศษยังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นมันก็ถอนไม่ได้การถอนการละจะต้องรู้เท่าทันรู้ลึกซึ้งทั่วไปไม่มีสิ่งใดจะมาขัดขวางได้มันจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าเปรียบก็อุปมาเหมือนอย่างว่าต้นไม้ที่ใหญ่บุคคลจะไปขุดค้นเอารากแก้วให้มันหลุดออกมาจากดินจนต้นไม้นั้นหักย่อมเป็นของยากเพราะมันฝังมาเป็นร้อยๆพันปีกิเลสราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของคนเราทุกคนมันฝังรากแก้วมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติคำว่าอเนกชาติเรียกว่านับไม่ถ้วนอเนกอนันต์มันมากมายที่จิตใจมาเกิดมาตายเกิดมาพบใดชาติใดก็มาสั่งสมบาปเหล่านี้อยู่ในหัวใจไม่ค่อยได้บำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาให้รู้แจ้งรู้สะอาดมีแต่เครื่องผูกมัดลัดลึงให้ติดอยู่ในโลกในวัฏสงสารเกิดมาก็เกิดมาในพ่อแม่ใดก็เขาสมมุติให้ยึดถือว่านี่เป็นพ่อแม่ของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยแล้วว่าเราเกิดในประเทศนั้นเกิดในจังหวัดนั้นหารู้ไม่ว่าการเกิดของมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาจากพื้นแผ่นดินเหมือนเห็ดในฤดูฝนเห็ดในฤดูฝนเขาเกิดในแผ่นดินนั่นจริงแต่ว่าคนเราหาเป็นไปเช่นนั้นมาคนเรามันเกิดมาจากท้องแม่ไม่ใช่เกิดมาจากโครงไม้ไม่ใช่เกิดมาจากหินมันเกิดจากท้องมนุษย์เมื่อเกิดจากท้องมนุษย์มันเกิดที่ไหนก็ได้มีมนุษย์ที่ไหนมีสัตว์ทั้งหลายที่ไหนมันก็เกิดได้ผู้มีปัญญาจงยังรู้ยังเห็นให้ทองแท้แน่นอนมองให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาตุทั้งหลายให้มันเห็นด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์แจ่มแจ้งชัดเจนมันก็ถอนได้วางได้เรายึดว่าเป็นตัวเราจริงๆเอาเข้าจริงๆมันไม่เป็นไปตามใจหวังต้องวางต้องละเมื่อเลิกได้ละได้เรื่องเหล่านั้นมันก็ไม่มาทำความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ผู้ปฏิบัตินั้นจิตใจของผู้นั้นก็ผ่องใสแต่ถ้าจิตใจของผู้นั้นออกไปยึดไปถือตั้งแต่ร่างกายรูปนามตัวตนออกไปจนถึงภายนอกบุคคลอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกตลอดไปจนท้องฟ้าอากาศดินน้ำไฟลมยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นนี่แหละคือว่าจิตมันหลงจิตอวิชชามันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แทนที่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องทุกข์
ตัวเองจะได้ลามือไม่ต้องไปยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ยึดไว้ถือไว้มันก็เป็นทุกข์ใจเห็นนั้นใจความทุกข์ใจนี่มันแก้ได้แก้ด้วยสติเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเวลาแก้ด้วยสมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่หลงไหลไม่หวั่นไหวเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แก้ได้ตรงนี้แหละถ้าตั้งมั่นสงบระงับลงไปก็แก้ได้แก้ได้ละได้จนมันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาที่เรายึดเราถือว่าเราเจ็บเราไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นอย่างนี้คือว่าเมื่อเวทนานั้นมันซึมซาบอยู่กับจิตจิตมายึดเอาเวทนาเป็นตัวตนโดยเฉพาะทุกขเวทนาทุกขเวทนานั้นมันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็เป็นทุกข์เป็นร้อนในทางรูปขันธ์ทีนี้ทางนามขันธ์คือจิตมาหลงว่าตัวเราของเราคนอื่นผู้อื่นก็มายึดว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่นับถือสักการะบูชาอะไรก็ตามเมื่อจิตไปยึดถือโดยความไม่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เวลาคนเราพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายปรารถนาอยู่ไม่ได้สมหวังปรารถนาจะให้เพื่อนมนุษย์คนที่รักใคร่พอใจอยู่ในโลกไม่ตายมันเกิดมาตายขึ้นมาจึงผิดหวังเมื่อผิดหวังแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลไปหาพระหาเจ้าก็น้ำตานองหน้าไม่รู้ว่ามันไหลมาจากไหนน้ำตาร้องไห้ลำพันบนเพ้อลำไรจนมองหน้ามองตาดูร่างกายสังขารก็ซีดพร้อมไปหมดมันห่วงมันเป็นอารมณ์ห่วงอะไรเรียกว่าท่านว่าโศกเศร้าคือว่าจิตมันเป็นในจิตนะจิตมันโศกมันเศร้ามันเสียใจผิดหวังเสียใจลูกตายเสียเมียตายจากพลัดพรากจากกันไปมันก็เกิดโศกเศร้าเรียกว่าเศร้าหมองหน้าตาเศร้าหมองผิวพรรณวรรณะก็ไม่มีเศร้าโศกน้ำตามันก็ไหลออกมาแหละวันเช็ดไม่ไหวไหลมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไหลมาจากความเศร้าเสียใจไม่สมประสงค์น้ำตาคนเรานี้เชื่อไม่ได้ต้องภาวนาดูให้ดีถึงข่าวดีอกดีใจได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาก็น้ำตาออกน้ำตาไหลอีกดีใจก็น้ำตาไหลเสียใจก็น้ำตาออกอย่าไปเชื่อน้ำตาจ้องภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองจะไปติเตียนนินทาว่าไม่ดีก็ได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่จิตถ้าจิตใครหลงไม่มีสมาธิภาวนาพุทโธไม่อยู่ในใจใจไม่มั่นอยู่ในพุทโธพุทโธภายนอกพุทโธภายในยังไม่เข้าใจก็จำเป็นต้องมีความทุกข์ความคับแค้นแน่นใจอย่างนั้นเองผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าไปโลเลอยู่ภายนอกถ้าอยู่ภายนอกโลเลแล้วมันไม่ได้ละมันทุกข์แน่ทุกข์จนตายก็มีทุกข์มากเข้ามันตรอมใจเข้าไปเข้าใจมันอยู่ไม่ได้ก็เลยตายไปเมื่อร่างกายยังอยู่แต่ว่าจิตมันตายมันหนีไปแล้วออกจากร่างไปแล้วทีนี้ไม่มีเรื่องแล้วมันเฉยหมดนั่นแหละตัวไม่เฉยมันอยู่ที่ไหนก็จิตอันนี้แหละมันไม่เฉย
จิตมันไม่ปล่อยไม่วางจิตมันหลงร่างกายมันไม่รู้จักหลงอะไรร่างกายมันคล้ายๆกับว่าเป็นภาชนะถาโถโอตายแก้วอะไรเครื่องใช้ไม่สอยของคนเท่านั้นคนยังว่าเป็นขันเป็นขันเป็นโอเป็นถ้วยเป็นชามเป็นภาชนะรับรองจิตใจที่ยังไม่ตายเท่านั้นถ้าจิตนั้นยังไม่ตายจิตนั้นก็มาใช้ร่างกายนี่แหละทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ภายตามความไม่รู้ในจิตอันนั้นถ้าจิตใจของผู้ใดรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกที่เรามาอาศัยนี้มันเป็นโลกมาอาศัยนี้มันเป็นโลกไฟหม้อนรกมันฟดอยู่มันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ถ้าหากว่า เราทุกคนรู้ได้เข้าใจว่าตัวเรามันเป็นหม้อนรกมันเดือดอยู่มันวุ่นวายอยู่จะเห็นได้ว่าคำพูดเล่นพูดหัวสนุกเฮฮาวุ่นวายยุแย่อะไรต่อมีอะไรมันมีอยู่นั่นแหละคือว่าไฟหม้อนรกมันเดือดขึ้นมามันฟดขึ้นมาเหมือนเราเอาน้ำใส่หม้อแล้วตั้งไฟทั้งที่น้ำมันไม่มีตัวมีตนแต่เมื่อไฟเผาข้างล่างมันเดือดมันร้อนขึ้นมาก็แล้วน้ำในหม้อนะมันพูดจาปาใสอะไรก็ไม่รู้ละปุกปักปุกปักขึ้นมาจิตไม่สงบนี่ก็เหมือนกันเมื่อจิตไม่สงบแล้วมันก็พูดไปว่าไปทำอะไรต่อมีอะไรคิดอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ไหนสังโฆคุณพระอริยสงฆ์อยู่ที่ไหนจิตใจมันไม่รู้ทางนั้นรู้แต่อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะบังคับบัญชาให้เป็นไปนี่แหละจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาภายในคำว่าหลักอนิจจังต้องดูให้ดีพิจารณาให้รอบคอบทั้งกายทั้งจิตหลักทุกขังก็ให้ดูกายดูใจมันทุกข์อยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่ไหนเฉยๆอยู่ที่ไหนให้รู้ในจิตนี้เมื่อรู้แล้วอันใดที่ไม่ยึดไม่ควรยึดถือก็อย่าไปยึดถือสิ่งใดมันหมดไปแล้วแล้วไปแล้วก็ให้แล้วไปเรื่องราวอะไรที่ยังไม่มาถึงก็อย่าได้วุ่นวายจงพยายามทำใจของตนให้มั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าหรือองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านนิ่งเฉยอยู่ท่านบำเพ็ญทานท่านรักษาศีลเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีท่านฝึกฝนจิตใจของท่านให้เกิดปัญญาวิริยะบารมีท่านฝึกฝนกายวาจาจิตของท่านให้มีความภาคความเพียรความพยายามขันติบารมีท่านฝึกจิตใจตัวตนของท่านให้เป็นผู้มีความอดทนมันทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในโลกนี้ก็ทนเอาอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนตามอำนาจกิเลสทุกลมหายใจเข้าออกให้ภาวนาอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจนกระทั่งเอาชัยชนะในจิตใจอันชั่วช้านั้นได้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะได้เกิดขึ้นมาแทนที่นี่แหละอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโน
จตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง